ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหรกระแสค่ะวันนี้หมวยอริสราดําเนินรายการแทนพี่หนุ่มกันชัยนะคะกระแสในวันนี้ค่ะเป็นกระแาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะตัวนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองตือจังหวัดชนบุรีเป็นวัยาวัจกรของวัดบุญสัมพันธ์ถูกทางนายกเทศมนตรีเรียกมาแล้วก็ตบหน้าเข้าอย่างแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงมีการทําร้ายร่างกายกันขนาดนี้ต่อหน้าธารกํานันนี่คือคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมวันที่มีการทําบุญออกพรรษามีการตักบาตรเทโวร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือคุณวันชัยแสนงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับย้อนไปในคลิปภาพที่เราเห็นเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงคะอืมก็ ยังงงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็เมื่อเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วก็ก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นไปตามคลิปนะฮะในช่วงของวันออกพรรษานะครับทุกว่าชาวบ้านก็มาตักบาทกันผมก็ทําทหน้าที่วิทยาวัจกรแล้วก็ดูแลเจ้าอาวาแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตักบาทนะครับค่ะสาทวันชัยเป็นวิทยาวัจกรวัดมากี่ปีแล้วคะปีเดียวเองครับ1ปี 1> หนึ่งปีครับที่ผ่านมาการทํางานมีปัญหาไหมคะ ก็ที่ผ่านมาผม,ผมไม่ได้เป็นอาวุยาววกรนนะไม่ได้เข้ามาช่วยก็ปกติก็อยู่แล้วนะครับแต่เข้ามาหนึ่งปีก็ได้ไปหาจัดการวัดก็ถ้าส่วนมากก็เป็นที่ยอมรับกับบุคคลที่มาทําบุญครับค่ะคลิปภาพเนี่ยค่ะท่านนายกเรียกมาเห็นสาวันชายยกมือไหว้ด้วยใช่ไหมคะครับก็ผมเดินมาเขาให้สมาชิกสภาแสงทองแก่นประทุะไปตามผมมานะครับ ผมก็คิดว่าคงจะมาสั่งงานหรือจะอมอบหมายงานอะไรหรือจะอติดต่ออะไรนะครับก็ก็ตามตามภาพนะครับค่ะแรงไหมคะที่โดนตกไวมากฮะผมยกมือขึ้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้รูสส้สึกตัวปพระโดนโดนหรือไม่โดนน่าจะตตมตามภาพประโดนฮะโดนค่ะก่อนที่จะโดนตกทางนายกได้พูดอะไรไหมคะตอบก่อนแล้วท่านถึงพูดอ๋อตบก่อนแล้วถึงพูดตบแล้วก็ท่านก็เลยสั่งสอนอะไร เยอะแยะค่ะท่านสั่งสอนอะไรคะพูดไม่ได้มันเป็นคำคำรุนแรงค่ะครับผมเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมคะส่วนตัวผมเคารพท่านอยู่แล้วนะฮะแต่ท่านในการทํางานเนี่ยท่านอาจจะไม่พอใจในการทาํางานต่างๆก็เป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาไม่พอใจการทํางานอะไรคะไม่ทราบผมก็ทําหน้าที่ผมปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถทราบได้แต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ท่ามข่าวบอกว่าท่านนายกไม่พอใจเพราะว่าสทอทให้ชาวบ้านตักบาทก่อนที่ท่านนายกจะมาถึงเหมือนกับเห็นว่านายกไม่ให้ควา,ม,ความสําคัญกับนายกจริงไม่จริงยังไงคะส่วนตัวผมไม่รู้อยู่แล้วว่าใครจะมาหรืออะไรเงี้ยเพราะผมก็มีหน้าที่ประกาศว่าหกโมงเช้าพร้อมนะพระพร้อมก็ออกแค่นั้นเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาพระก็พร้อมผมก็บอกอ้าวออกเลยคือผมไม่ได้รับการประสานมาว่าจะ ให้ดําเนินการรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทําพิธีการเปิดงานอะไระนะครับก็เป็นปกติวิถีพุทธนะครับเพราะว่าไปล้าเส้นนายกหรือเปล่าคะถึง<ม>โดนตบไม่ผมพูดไม่ได้ฮะก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจค่ะ,คะวันนั้นจริงๆแล้วต้องตักบาทกี่โมงล่ะคะทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไป7จ็ดโมงอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ภูมิศาสตร์แต่ละที่นะครับแต่ด้วยวัดที่วัดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนเยอะ เวลาถ้าตักสายเนี่ยจะเสร็จ4 0่สิโมงเดี๋ยวพระก,ก็ฉันเพลงอีกแล้วเราก็เลยล่นขึ้นมาให้สักช้าขึ้นมาหน่อยใครมาก็ใส่ก่อนใครมาก็ใส่ก่อนจนวันนั้นนะ่ะเริ่มแต่6กโมงส<ะ>ี่สิจบประมาณ8ปดโมงสามสองเกือบสองชั่วโมง<ะ>ซึ่งก็เป็นไปตามเนี่ยในภาพก็จะมีคนต็มาที่หลังก็จะมาต่อแถวต่อคิวก็ใครมาก่อนก็ใส่ก่อนเหมือนเข้าคิวทั่วไป<ะ>นายยกมาถึงกี่โมงคะ ผมไม่ทราบอ่ะเพราะผมไม่ผมไม่ทราบจริงนะครับมาถึงก็เห็นทัางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมาถึงแล้วเนี่ยเห็นใส่บาทไปแล้วก็เลยโมโหตามข่าวที่ออกมานะคะแต่ว่าสทวันชัยบอกว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าโมโหเรื่องนี้หรือเปล่าอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในวัดทางนายกบอกว่าได้รับการน้องเรียนจากชาวบ้านมาเยอะว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วสทก็ได้รับ ส่วนแบ่งจากทัวร์จีนด้วยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะจริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะพรุ่งนี้มันจะเป็นในเรื่องของการตัดสินของขผมก็ถูกโรงเรียนว่าเนี่ยตามนี้แล้วก็ในส่วนของสำนักพุทธของจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบผมนะครับถ้าผมผิดผม,มก็ยอมรับผิดถ้าผมผิดนะนะครับแต่กระบวนการก็มีอยู่นะครับซึ่งผลประโยชน์ที่ท่านได้กล่าวอ้างเนี่ยคือถ้าประชาชนฟังก็มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก ผมได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เงี้ยถามว่าหุ้นร้อยยังไม่ให้กันเลยนะครับแล้วให้ขนาดนี้ไม่มีใครก็ให้กันหรอกครับเดี๋ยวเทียบยังไงผ,ผมพูดแค่นี้แล้วกันเรื่องทัวร์จีนมันยังไงคะ<ไ>เขาบอกว่าทางสทต้องการให้ตักบารจบเร็วทัวร์จีนจะได้เข้ามาที่วัดได้แล้วก็จะได้มาจอดรถภายในวัดแล้วสทก็จะได้ส่วนแบ่งจากทัวร์จีนด้วยผมไม่พูดดีกว่าผมอยากให้ถามว่าเรื่อง,รองตรงนี้ มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะไปเร่งหรือจะไปสั่งเพราะรถทัวร์เนี่ยเขารู้เวลาเขาอยู่แล้วส่วนมากก็จะเข้าแปดโมงค่ะแล้วถ้าเกิดมีคนมาทําบุญเขาจะจอดให้คนลงและคนเดินเข้ามาซึ่งเป็นข้อกติกาค่ะที่เราทําไว้กับเขาคุยกันตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงค่ะนะทางนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีการตกหน้าเหมือนตกสั่งสอนวัดจะตกเป็นเครื่องมือของคุณวันชัย <c oughs> เครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรคะผมก็ไม่ตอบฮะเพราะว่า ผมผมก็ไม่ผมไม่รู้เครื่องมือมันเป็นอะไรนะฮะผมตอบไม่ได้ผมอยากให้ให้ขบวนการพิสูจน์ดีกว่านะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมนะครับส่วนขบวนการต่างๆก็ผมเคารพศาสนาพุทธแล้วก็เราก็มีทํางานในตัวแหน่ววย,ยาพยากรเนี่ยซึ่งก็มีกฎหมายกองรองรับตามบทมหาเทวธรรมาคมข้อ4นะครับตรงนั้นอยู่แล้วก็ในส่วนของต่างๆเนี่ยก็อยู่ในในส่วนของ ที่ท,ที่ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ถูกก็เดี๋ยวค่อยชี้แจงกันค่ะที่ผ่านมอวัดนี้เขามีระบบการจัดงานเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเรื่องทรัพย์สินยังไงบ้างคะที่ผ่านมาน่ะก่อนที่ผมจะมาเป็นวิยาพิจกรก็ไม่ไม่ได้รับมอบไม่ได้รับมอบบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วก็ไม่ได้มีเงินอยู่ที่วัดเลยมีอยู่ประมาณนิดนึง ประมาณนะครับไม่เกินหนึ่งล้านบาทก็พัฒนาไปนะครับครับผมค่ะเรื่องที่จอดรถเป็นยังไงคะกว้างขวางสะดวกสบายตอนนี้ผมเทพื้นปูนเต็มลานวัดแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถไม่น่ามีปัญหาแล้วก็คนมาทําบุญก็ให้จอดกันตามสบายเลยรถทัวร์ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องนู่ไปจอดอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตามความเป็นจริงต้องถามคนที่เข้ามาทําบุญต้องถามนะข่า,ขาวต้องไปถามคนที่เข้ามาทําบุญถ้าจะไปถามคนรอบๆ เลยคนที่บางคนไม่เคยทําบุญเลยนะแต่อยากมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ว่านไปก็แล้วมันอยู่ที่ดุลพินิจว่าสิ่งที่ตั้งใจเจตนาทําให้วัดเสื่อมเสียนะัมันคืออะไรขณะนครับที่ผ่านมาไรายได้หลักๆของวัดม,มาจากทางไหนคะรายได้หลักๆของวัดนะครับก็เป็นเรื่องของการทําบุญคนมาใส่ตู้บริจาคหยอดตู้บริจาคต่างๆะนะครับก็พระก็ทําหน้าที่ทำบัญชีวัดไปค่ะครับแล้ว รายได้จากทัวร์เยอะไหมคะรายได้จากทัวร์ใช่ไหม,มรายได้จากทัวร์เนี่ยผมไม่ไม,ไม,ม่มันตอบไม่ได้เพราะว่าผมพรุ่งนี้ผมต้องตอบที่ที่ในเรื่องของสํานักพุทธที่เขาจะมาตรวจสอบให้ผมค่ะเหมือนถามไปหลายคําถามสทวันชัยไม่ได้ตอบเลยอยากตอบฮะ <c oughs> แต่มันเราวันนี้ก็เราถือว่าผมต้องการมาชี้แจงในเรื่องของการถูกกล่าวหาะอะไระข้อที่จริงในส่วนตัว ในส่วนของศาสนาผมก็ให้สำนักพุทธเป็นผู้ชี้ขาดเพราะว่าเขาได้ร้องเรียนกล่าวโทษผมไปทางสำนักพุทธแนจังหวัดชลบุรีก็คงจะดำเนินการาในวันพรุงนี้ถูกกลมขู่มาหรือเปล่าคะเลยไม่กล้าพูดเลย <c oughs> คือคือ,คอเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วละก็บอกว่าเวลามาออกสืยอ,อะไรก็ต้องให้ระวังนะอะไรอย่าเงี้ยนะครับหรือยังไม่สมควรแต่ในเมืองผมไม่มีเวทีผมไม่มีพื้นที่จริงๆอยู่อย,อยู่อยู่ท้องถิ่น นะครับก็ต้องฟังฟังกระจาจผมพูดสิประโยคก็จะเหลือประโยคเดียวนะครับมันแล้วก็ไม่สามารถไปชี้นำใครได้เลยก็เลยผมขอบคุณทั้งสามที่พยายามให้ผมมาได้ได้มีการพูดคุยถึงจะพูดไม่ได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่กระบวนการของสำนักพุทธตรวจสอบผมเสร็จแล้วนะผมก็จะเต็มที่เลยค่ะ สทวันช <that> like ัยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปมีปัญหาไปขัดใจกับนายกยังไงแต่ว่ารู้ว่านายกเนี่ยไม่ค่อยชอบถูกไหมเขาว่ากัน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 เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงต่อไปการแจ้งความการดำเนินคดีการชี้แจงกับทางสำนักพุทธรวมถึงการทำงานต่อไปในอนาคตจะทำงานเพื่อชาวบ้านต่อไปได้ไหมช่วงหน้ากลับมาติดตามในโหนกระแสวันนี้ค่ะ มาติดตามโผลกระแสก,กันต่อค่ะวันนี้เราอยู่กับสทเทศบาลเมืองหนองตือนะคะเป็นวยาวจกรของวัดบุญสัมพันธ์นที่พัทยาชนบุรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกทางนายกเทศมนตรีเรียกตัวไปแล้วก็ตบโดยที่ไม่ทันตั้งตัวโดยทางสงทบอกว่านายกเทศมนตรีบอกว่าตบสั่งสอนเนื้อหาในการสั่งสอนเนี่ยคะ่ะสทพอจะพูดอะไรได้ไหมคะว่ามันเป็นการสั่งสอนเรื่องอะไรก็ เขาก็กล่าวว่าเรามาหากินกับวัดนั่นแหละนะครับเนี่ยแหละเรื่องนี้นะฮะแล้วจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงออาทายที่ทําให้นายกคิดว่าพี่มาหากินกับวัดน่าจะตามตามที่ได้รับคํากล่าวก็คือมีทรัพย์สมบัติเรื่องเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยน่าจะมองไปตรงนั้นครับค่ะอย่างเลดที่ใสอยู่ใช่ไหมคะ ที่ทําให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือมาจากผลประโยชน์ของวัดเละนี้ได้มายังไงคะเออมาภรรยาซื้อเป็นของฝันให้ค่ะนานหรือ,อยังคะถ้าตาม Facebook ก็6ปีแล้วหปีผมพยายามลง f เฟ e บ o ๊กยืนยันอยู่ค่ะหปีแล้วก่อนที่จะมาเป็นวิยาวัจกรวัดด้วยสัมปใช่ครับแล้วเครื่องประดับอื่นๆ่ะคะที่ถูกมองว่ามาจากผลประโยชน์ของวัดก็ะจะมีรถยนต รถยนต์ก็เหมือนเดิมภรรยาซื้อให้กี่ปีคะรถยนต์ก็ช่วงหลังเนคันคันคันที่ใช้อยู่โดนชนแล้วก็ขายซากไปขายซากแล้วก็ซื้อมาใหม่ซื้อใหม่ก็เลยมีประเด็นอืเพราะว่าซื้อใหม่เนี่ยแหละที่ทําให้คนจับจ้องมีประเด็นค่ะก่อนหน้านี้ที่บ้านทําธุรกิจอะไรคะถึงมีฐานะดีผมไม่มีฐานะทุกวันเนี่ยผมอาศัยภรรยาเป็นเป็นคนที่ดูแล ภรรยาก็ทำงานอะไรก็จะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายผมก็จะได้เงินจากสมาชิกสภาก็ช่วยเหลือสังคมไปเพราะตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนมองว่าเราเข้ามาเป็นวิยาวัจกรวัดเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างคือผมไม่ได้ร่ำรวยนะแต่โปรไฟล์ผมเป็นแบบนี้ก็คือมีคุณดูแลคอยเอาใจใส่เสื้อผ้าหน้าผมนะฮะมันก็เป็นบันี้มาเสมอ ส่วนพื้นฐานนะชาวบ,บ้านรู้ดีผมยากจนแต่ค่อยๆปรับปรับขึ้นมาจนจนสามารถพอ,พอมองได้ประมาณนี้ค่ะทำไมพี่ถึงเข้ามาเป็นวิย,ยาวัจกรวัดคะก็สืมเนื่องจากเจ้าวาดของเดิมมรณะเราก็จเจ้าวรูปใหม่ก็ไม่มีใครมาช่วยก็เลยใหใ,หให้ให้มาช่วยงานให้มาช่วยงานก่อนอตอนแรกให้มาลองงาน พอลงงานไปสักนิดหนึ่งก็แต่งตั้งให้โดยแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการนิมนต์พระมาทำรับทราบนะครับแล้วก็แต่งตั้งคุณเถโดยเจ้าคณะอำเภอรับรองแล้วก็เจ้าวาสก็เซ็นเซ็นแล้วก็นำเจ้าคณะอำเภอรับรองแต่งตั้งมีเอกสารยืนยันถึงการแต่งตั้งเป็นรวายาวัจกรวัดด้วยมีครับซึ่งก็จะจะทำหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินการเบิกจ่ายทรัพย์สินของวัด ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสใช่ฮะใช่ครับก็คือตามข้อ4ี่กฎหมายเครือหัดได้รับมาแต่งตั้งที่เจ้าอาวาสได้มอบหมายนะครับก็ทาได้หมดเลยฮะค่ะที่ผ่านมามีปัญหากับเจ้าอาวาสไหมคะไม่มีฮะเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่มีเจ้าอาวาสก็จะพิจารณากันหลายหลคนหลายหลายคนว่าจะจ่ายอะไรจะใช้อะไรนะครับในส่วนของเงินผาติกรรมก็อยู่ส่วนส่วนในวัดไปในส่วนของการบริหารการก่อสร้างอะไรต่างๆที่เราได้มาจากทัว เราก็สร้างถนนโหนท้าไอ้สร้างสร้างในวัดให้ให้ให้มันเรียบร้อย <ข 're S 2> แล้วดูดีสะอาดแล้วก็ถามว่าแล้ววัตถุก,ก็ชัดเจนค่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นค่ะพอโดนตบเข้าไปแล้วถูกเรียกไปสั่งสอนทางสทออชี้แจงอะไรกับทางนายกบ้างคะไมไม่ได้ชี้แจงเลยฮะก็รับฟังท่านบุนอนั้นก็อันนัน้นอันนัน้นไปนะเราก็รับฟัง แล้วก็เดินหนีไปประเด็นทัวจีนที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เยอะอะค่ะสธออมีหลักฐานไหมคะว่าสธออบริสุทธิ์ใจกับทัวจีนกับเรื่องที่จอดรถที่จะชี้แจงมีขอดูได้ไหมคะไม่ได้มาแต่พูดได้ค่ะก็คือเรื่องเรื่อง,องทัวรเนี่ยนะฮะมันมันเป็นเรื่องของอมุมมองนะครับถ้าท่านใดที่ดูข่าวแล้วก็อินกับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ก็ก็ ขอโทษนะครับแต่ด้ดยความเป็นจริงก็มีหลักการและเหตุผลแต่ละวัดนําวัตถุประสงค์ไปทําอะไรวัดที่กําลังพัฒนาก็นําวัตถุประสงค์ไปพัฒนาหรือวัดที่กําลังจะพัฒนาบางที่ยังไม่ได้พัฒนาเพื่อรองเงินก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปทํทนู่นทานี่แต่ละวัดก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดเพื่อพัฒนาวัดค่ะอย่างค่าที่จอดรถเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งทางวัดจะมีไรายได้อยู่เท่าไหร่คะไม่มีไม่ได้เก็บค่าจอดรถค่าที่จอดรถไม่ม,ไม,มีไม่ได้เก็บค่าจอดรถค่ะ ไม่มีมีบางรายงานข่าวบอกว่ามีตัวเลขเป็นหลักหมื่นออกมาไม่มีไม่มีหรอครับที่จะราเก็บตังค์ค่ะแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ <c oughs> เรื่องของตัวเลขเงินไม่ใช่หลายๆข้อมูลไม่ใช่ฮะหลายๆข้อมูลไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเจ้าอาวาสว่าย,ยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสงสารตอนนี้ยวัดกับเจ้าอาวาสเนี่ยผมขนาดผมผมยังรู้สึกว่าผมเป็นต้นเหตุใช่ไหมที่ทําให้วัดมีปัญหานะฮะ <c oughs> แล้วก็ทางวัดก็ มันเป็นมันดังไปแล้วบางทีภาพข่าวออกไปเนี่ยไม่ใช่วัดเราเลยตัดต่อกันแบบว่าเอาเอาเอาตัดต่อกันเยอะนะฮะแล้วก็เขียนเป็นชื่อวัดเราเนี่ยเราก็เสียหายเยอะนะฮะค่ะครับผมหลังจากเกิดเหตุได้มีโอกาสคุยกับท่านายกไหมคะไม่ได้มีโอกาสได้คุยนะฮะทาไมล่ะคะเพราะผมก็หลบเขาะฮะกลัวฮะกลัวถูกอีกเหรอไม่ไม่ฮะกลัวไม่ใหญ่เขาไม่สบายใจว่าเวลาแบบเราอะไรเงี้ยก็คือด้วยความพาระฮะเพราะลักษณะเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่เป็นไร นี่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งยังไม่เจอกันเลยเหรอคะเจอตามงานก็เจอฮะเขาอยู่ก็ผมก็อยู่ในส่วนของของ,ของเรานะครับอืม,อม,มีหลายคนมองด้วยนะคะว่าจะอาวาดกับสทวันชัยมีผลประโยชน์ร่วมกันภายในวัดตรงนี้ชี้แจงยังไงคะผลประโยชน์หรอผลประโยชน์ไม่มีฮะไม่มีก็ต้องดูว่าคนที่เขากล่าวหาเนี่ยเขา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 หาว่ามีผลประโยชน์ต้องไปดูที่ผลประโยชน์มาจากอะไรเนาะ คืออย่างรายรับเราก็มีคนดูแลหมดค,คนรับเงินรับอะไรนะฮะแล้วเรารายจ่ายเราก็จ่ายอะไรเราก็จดไว้จดไว้จดไว,ดไว้นะครับตามตามที่เราเรามีเท่าที่มีมีข้อมูลที่จะชี้แจงได้ครับครับหลังจากถูกตบแจ้งความไหมคะผมลงพิึกประจําวันไว้นะครับ,ะะรบก็ก็ดูอยู่ว่าที่จริงผมไม่อยากที่จะมันเหนื่อย การที่ต้องไปขึ้นลงพื้นฐาลขณะผมได้รับการลองเรียนจากชาวบ,บ้านให้ตรวจสอบในส่วนของเทศบาลเรื่องเงินบริจาคสองแสนบาทที่เทศบาลยังตอบตอบไม่ได้เลยนะครับว่าเงินบริจาคเอาไปไหนแล้วก็ใบเสร็จมีไหมช่วยให้ผมตรวจสอบมาผมอูหาเรื่องผมอีกแล้ว <c oughs> ลำพังเรื่องผมนี่ก็แย่อยู่แล้วพูดถึงนะนี่ช่วยหน่อยอ่านชายช่วยหน่อยเพราะว่าเขาอยากรู้ว่า ในเรื่องของเทศบาลน,นะครับรับเงินบริจาคมาแล้วก็ไม่มีเบส็จซึ่งเขาบอกว่าเรื่องก็ขบวนการก็ว่าไปให้ช่วยตามไปหน่อยโอ๊ยผมตัวเล็กนิดเดียวผมจะไปตามที่ไหน <คะ S 2> เขาบอกว่าเรื่องอยู่จังหวัดอะไรก็ว่าไ<ม>ปนนะก็ส่วนเขาส่วนเรื่องผมนี่ก็เนี่ยยังดูก่อนเลยว่าต้องดูว่าเมื่อเช้าทนายสงการนะฮะก็เห็นผมผมเพิ่งคนเปิดให้ดูก็ขอบคุณนะที่ท,ที่มีข้อกฎหมายไปถ้าทนายสงการจะช่วยก็ก็อยากคุยด้วยอยู่นะครับ สุดท้ายค่ะอยากจะบอกอะไรกับท่านนายกบ้างคะก็ด้วยความส่วนตัวก็เคารพตามมารยาทปกติอยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากามันต้องมีสาเหตุนะครับก็ผมคิดว่าท่านต้องกลับไปหาสาเหตุที่มัน,มนเกิดอารมณ์ขึ้นอาจจะมีใครมาพูดอะไรให้ให,ใ,หให้เกียิชังผมนะครับหรือส่วนตัวทะเองผมไปทาผิดอะไรก็บอกได้ว่า อย่าทาอย่างรู้อย่าทําอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดสั่งและบอกแล้วผมฝืนผมทําเนี่ยก็หน้า,นาที่ผ่านมามีฝืนหรือเปล่าคะท่านถึงต้องตกขนาดนั้นไม่มีนะไม่มีท่านไม่ได้ไม่มีไม่มีฝืนลเลยก็ไม่คยไม่ได้สั่งแล่ววาอกให้ทําอะไรอะไรถ้าท่านบอกเราก็เออโอเคนะค่ะก็หวังว่าเสียงนี้จะได้ยินไปถึงท่านนายกด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะทางสทรวันชัยก็จะเข้าชี้แจงกับทางสํานักพุทธจังหวัดชนบุรีครับ แล้วก็ทางสํานักพูดจะเป็นผู้ตัดสินนะคะว่าในกรณีที่เกิดขึ้นสทมีความผิดหรือไม่อย่างไรถ้าออกมาแล้วมีความผิดเราก็ยอมรับความผิดนะเพราะเพราะเราก็ยอมเลยผิดเราจะโดนลงโทษตามกฎหมายหรืออะไรเราถือว่าถ้าเราผิดจริงเราก็ยอมรับค่ะเดี๋ยวติดตามผลการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาขอโหนกระแสแล้วค่ะขอบคุณสทวันชัยที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ กลับมาติดตามรายการโหนกระแสได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ12นาฬิกานาทีค่ะทางช่อง3กดเลข33พรุ่งนี้พี่หนุ่มกลับมาแล้วค่ะ